ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะแนะนำหนังสือสักเล่มหนึ่งให้กับน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการรับน้องหรือว่าคนที่อยู่ระหว่างการเรียนหนังสือยังไม่ได้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมจะไปสมัครงานนะครับหนังสือวันนี้จะทำให้ท่านได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองฝันอะไรแล้วก็มีพรสวรรค์อะไรหนังสือเล่มเล็กๆน่าอ่านแล้วก็เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบมีขั้นตอนแบบฝึกหัดที่ได้ทั้งวิธีการได้ทั้งแนวคิดที่จะไปใช้เรามาดูกันว่าหนังสือที่ผมประชาสารสัมพันธ์จะแนะนำวันนี้คือหนังสืออะไรหนังสือชื่อนี้เลยครับค้นหาอาชีพในฝันและพรสวรรค์ของตนเองนี่คือหนังสือที่จะทำให้น้องๆถ้าได้อ่านจะเข้าใจตนเองแล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปในทิศใดในอนาคตหนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องนะครับเขียนโดยเซี่ยฉีจุ่นก็ฝากท่านเป็นหนังสือแปลโดยคุณพิชาหนังสือเล่มนี้ราคา199บาทหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปที่ท่านถามหาจากปกนี้นะครับไม่ยากนักนะครับในการที่จะเข้าไปติดตามเราไปสำรวจข้างในเล่มดีกันไหมครับลองดูว่ามีอะไรดีๆที่น่าสนใจครับในเล่มนี้ผมเปิดให้ดูสักหน้าหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นความสนใจและอาชีพประเภท6ประเภทที่ถ้าเราทำแบบทดสอบเราจะรู้ว่าเราสนใจและเราควรจะเดินไปในทิศไหนอาชีพที่เหมาะกับบรีลากับความเป็นตัวเราในหน้าของหนังสือจะเป็นลักษณะนี้เตรียมปากกาพร้อมเตรียมทุกอย่างพร้อมเพื่อใช้ในการอ่านไปคิดไปทำงานไปนะครับท้ายๆเล่มฉันจะหาความฝันของตัวเองจากที่ไหนดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราฝันอะไรและจริงๆเราต้องการอะไรในชีวิตผมกำลังทำคลิปชุดนี้เพื่อจะบอกว่าให้น้องสนใจฝันและอนาคตตัวเองให้มากขึ้นผมถึงจั่วหัวตั้งแต่แรกว่าหนังสือดีมาฝากน้องเราลองมาดูดีไหมครับว่าจากนี้ไปเราจะเดินชีวิตเราอย่างไรลองให้หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญกับลูกกับหลานกับน้องรุ่นพี่ที่จะรับน้องลองซื้อเล่มนี้ให้กับรุ่นน้องรุ่นน้องก็จะได้ค้นหาตัวเองนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่หากพี่จะให้กับน้องแบ่งเงินที่จะใช้ในการรับน้องเลี้ยงน้องมาเป็นเงินรับขวัญน้องด้วยหนังสือสักเล่มหนึ่งสายรหัสมอบหนังสือให้กันเป็นอีกวิถีหนึ่งที่น่าสนใจสั้นๆกับผมประชาสารสัมพันธ์นำมาฝากท่านขอให้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะน้องใหม่หรือทุกครอบครัวครับที่มีบุตรหลานที่กำลังเริ่มต้นเป็นน้องใหม่เป็นนักศึกษาแล้วพบกันในวันที่ท่านประสบความสำเร็จครับผมประชาสารสัมพันธ์ลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ